คือพยายามที่จะอัดอินโทรแล้วก็พูดไม่ได้เลยคืออะไรไม่ได้อัดวิดีโอนานมากก็เลยลืมออกไปยังไงอันนี้จะเบรกสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับตายกลางนะคะก็ห่างหายกันไปสักพักนึงนะคะครั้งนี้แต่กลับมาแล้วนะจ๊ะหวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่ลืมกันนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะคะส่วนตัวตายเองก็เรื่อยๆนะก็มีคลิปเพลินๆนะมาฝากนั่นก็คือจะมาเห่อเสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็นสำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้ามีรองเท้านะจ๊ะไอเทมที่ไปช็อปมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 90% เป็นสิ่งที่ลดราคาแล้วก็ตักไม่ได้ซื้อทีเดียวนะคะคือช่วงไหนลดก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เอามารวมเป็นฮอลในครั้งนี้นะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตักไปช็อปอะไรมาบ้างไปดูกันเลยแบรนด์แรกเลยนะคะจะเป็นของ Shein นะคะ shein.com ได้เสื้ออันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ถูกจริงๆนะคะว่าเขาจะเป็นเสื้อคลุมเป็นคิโมโนหรือว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอะไรที่มันจะเป็นแบบดูเยอะๆอ่ะดูเอะอะโวยวายมากเลยดูลายดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เคยมีก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองแหวกแนวซะหน่อยนะคะก็เลยลองเอาตัวนี้มาพอลองใส่ไปแล้วสามีบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นคิโมโนที่แบบออกไปนอกบ้านได้อะไรอย่างนี้นะคือใส่แล้วมันน่าจะแบบใส่อยู่บ้านหลังจากอาบน้ำเป็นเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าชิ้นถัดมานะคะเป็นมาจากเว็บไซต์ Shein อีกชิ้นเดียวกันนะคะเป็นสเวตเตอร์สีดำนะมีลายดอกไม้เขาเรียกว่าดอกอะไรอะขาวๆเหลืองๆไม่รู้ดอกเก๊กฮวยเหรอหรือยังไงคือลายดอกไม้ตรงตัวนะคะแล้วก็ลายตรงแขนด้วยน่ารักเชียวตัวนี้ใส่แล้วครั้งหนึ่งนะคะชอบอ่ะตัวนี้ได้มาแล้วค่อนข้างที่จะพอใจนะคะประทับใจน่ารักอ่ะน่ารักดีแล้วก็ราคาไม่ได้แบบแพงอะไรแต่ตั๊กก็จำราคาไม่ได้นะว่าเท่าไหร่ถัดมานะคะจะเป็นของ American Eagle บ้างนะจ๊ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบนะเราชอบกางเกงยีนของเขาคือแบบซื้อบ่อยมากซึ่งก็แน่นอนครั้งนี้ก็ซื้อมาอีกแล้วกางเกงยีนนะคะเป็นกางเกงยีนเอวสูงหน่อยนะคะไฮไรส์แบบชอบมากๆเลยคือตรงชายขาเขาเนี่ยคือมันเป็นคัทเป็นตัดอะไรแบบเนี้ยใส่แล้วมันดูเก๋ๆดีแล้วตอนนี้เขากำลังแบบฮิตกันมากนะกำลังอินมากเลยกางเกงยีนที่แบบว่ามีแบบตัดตรงปลายตรงเนี้ยก็ชอบใส่กางเกงยีนเอวสูงมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็ไม่ต้องมาคอยระวังเวลาเราก้มเวลาเรานั่งอะไรเงี้ยจะเห็นอะไรด้านหลังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะตอนนี้พอเวลาต้องมองหากางเกงยีนแต่ก็จะมองที่แบบไฮไรส์หรือว่ามิดไรส์หรืออะไรเงี้ยนะคือถ้าอะไรที่โลเงี้ยถัดมานะคะก็ยังจะเป็นของ American Eagle อยู่นะคะอันนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนนะเป็นคาร์ดิแกนสีเทานะไหมพรมปกตินี่แหละแล้วแบบผ้านุ่มดีนะคะตัวนี้ตักซื้อเบอร์ XS นะคะ extra small เลือกเป็นสีเทาเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกสีที่เราใส่ข้างในนะคะก็ง่ายดีอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากต่อมานะคะก็ American Eagle อีกเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมอีกแล้วนะคะแต่เป็นสีดำล้วนเลยและมีความพิเศษตรงชายผ้าลูกไม้เป็นระบายก็มีความเก๋น่ารักอีกเหมือนกันนะคะอ่ะมาเป็นถุงนี้กันบ้างนะคะก็จะมีของ H&M ไม่ได้อะไรมาเยอะเลยของ H&M ได้กางเกงมาตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่กางเกงที่เป็นหน้าสำหรับใส่หน้าหนาวด้วยลดราคาดีมากไงก็เลยไปสอยมาเอาไว้ใส่หน้าร้อนนะก็เป็นกางเกงสีขาวผ้าลูกไม้ปกตินี่แหละนะแต่ตรงชายจะแบบน่ารักดีอ่ะดูเก๋ๆดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เบอร์ที่ตั๊กใส่ก็คือเบอร์2นะคะของ H&M ส่วนในถุงนี้นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ Uniqlo นะคะที่เมืองไทยก็มีนะ Uniqlo ก็ได้มา2สิ่งนะจ๊ะสีดำอีกแล้วเป็นเสื้อคอเต่านะคะชอบเสื้อของ Uniqlo นะคือเขาเป็นอะไรที่เบสิกแต่ว่าดูดีดูเรียบๆดีนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยชอบที่ว่าเสื้อเขาไม่สั้นเกินไปคือยาวดีนะเบอร์ที่ตักซื้อมาคือเบอร์ S นะคะเขามีถึง XS ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ชอบให้มันรัดเกินไปไงรุ่นนี้มันเป็นเสื้อที่แบบพ
พอดีตัวไงถ้าซื้อ XS มามันก็จะแบบรัดตัวเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยชอบไงแต่ก็เลยซื้อเบอร์ S มานะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสีดำอันนี้คือกะว่าเอามาใส่ไปทำงานไงอุ่นๆแล้วแบบผ้าเขาเป็นผ้าเหมือนผ้าห่มอ่ะมันนุ่มมันแบบมันอุ่นอ่ะเรามองหาผ้าแบบเหมือนผ้าห่มผ้าอุ่นๆเหมือนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ยังหาไม่ได้คือมันก็มีแหละแต่แบบราคาก็แบบไม่อยากจะจ่ายราคาสูงไงแล้วพอมาเจอที่นี่ตัวนี้ราคา29 เหรียญก็โอเคไม่ได้แบบแรงมากมายนะคะเบอร์ที่ตักซื้อมาคือเบอร์ XS นะอยากให้ไปดูมากที่ยูนิโคลอ่ะเป็นอะไรที่นุ่มมากอ่ะรู้สึกดี anyway โอเคผ่านไปสำหรับยูนิโคลนะคะทีนี้เป็นซาร่าบ้างตักซื้อออนไลน์ของซาร่านะคะแล้วดูกล่องที่เขาส่งมาให้ที่บ้านจริงๆเราซื้อมา2ชิ้นนะแต่ในนี้มีแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าเอาอีกชิ้นหนึ่งไปคืนนะคะใส่ไม่ได้นั่นแหละเนี่ยให้ดูเขาแพ็คมาแบบอย่างดีมากสิ่งนี้ก็คือกางเกงยีนนี่เป็นกางเกงยีนตัวแรกที่ซื้อของซาร่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าราคาเขาค่อนข้างสูงอ่ะกางเกงของซาร่าใช่ป่ะคือเสื้อผ้าของซาร่าโดยทั่วไปอ่ะราคาก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมแล้วก็คือจะซื้อเนี่ยก็จะซื้อแค่ตอนที่ลดราคาเท่านั้นแต่ตัวนี้ยอมซื้อตอนที่ไม่ลดราคาเพราะว่าอยากได้มาก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 ดูดีมีลายดอกไม้และยังไม่พอนะคือมีลายปักหมุดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวบีดอ่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีก็เลยมีหมุดสีเงินๆสปายกี้อย่างเงี้ยรอบเลยอ่ะแล้วขาก็เป็นขาตัดแบบเนี้ยเมื่อต้นเดือนอ่ะตักไปเที่ยวที่บ้านของพี่ปลาใช่ไหมที่ภูเขาอ่ะแล้วพี่ปลาใส่ตัวนี้พอเราเห็นปุ๊บแล้วเราแบบพี่หนูจะเอาพอกลับมาที่บ้านก็เลยมาสั่งซื้อนะคะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเบอร์เล็กสุดเนี่ยคือ34ไซส์มันแปลกๆไงก็ไม่รู้นะแต่พอเอามาใส่จริงๆก็โอเคใส่ได้พอดีเป๊ะชอบมากโอเคสงบเสียอารมณ์นิดนึงค่อยยังชั่วที่ถัดมานะคะอยู่ในถุงนี้คือเอาของไปคืนก็เลยอ่ะไม่คืนแล้วกันก็เป็นแรกเป็นเอาตัวใหม่มานะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวผ้าแบบซีทรูหน่อยนะคะลายดอกไม้เป็นลายอะไรที่แบบค่อนข้างฟอร์มากๆแบบหน้าดูใบไม้ผลิมากๆนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นซีทรูใช่ป่ะคะแต่ว่าสีส่วนใหญ่เนี่ยมันออกครึ้มๆเข้มๆอะไรใช่ไหมถ้าเราใส่เสื้อกล้ามข้างในสีดำอะแต่ว่าจะดูโอเคนะหรืออยากใส่สีขาวก็ได้นะนั่นก็เป็นในส่วนของเสื้อผ้านะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของรองเท้ากันบ้างนะจ๊ะเริ่มที่คู่แรกนะคะเป็นของรองเท้า Toms นะคะคู่นี้เป็น Toms คู่แรกในชีวิตไม่เคยมีรองเท้า Toms ไม่เคยใส่รองเท้า Toms ไม่เคยลองรองเท้า Toms เลยจนกระทั่งพี่ TK ของเราพี่ TK ซื้อให้เป็นของขวัญนางก็ส่งมาให้น่ารักเชียวเนี่ยคือแล้วพอได้ใส่แล้วคือแบบว่าเท้าดูผู้ดีดูแบบดูดีมากแล้วใส่สบายมากยังงงตัวเองอยู่ว่าฉันไปอยู่ไหนมาใส่สบายมากจริงๆคุณเขาใส่สบายมากจริงๆค่ะมากอ่ะขนาดใส่ไปเดินน้องหมาแบบครึ่งชั่วโมงนึงอ่ะกลับมายังไม่เจ็บเท้าอ่ะคิดดูแล้วกันตักใส่เบอร์7คือปกติตั๊กเป็นคนที่ใส่รองเท้าเบอร์7อยู่แล้วมันคือเบอร์7 37อะไรเงี้ยคู่ถัดมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยคือเห็นคนเขาใส่รองเท้าแบบนี้เยอะมากไงในนิวยอร์กอ่ะก็เลยนะเดี๋ยวตกเทรนด์เป็นรองเท้าของ Michael Kors นะแต่ว่าซื้อมาตอนที่เขาลดราคานะคะที่ Nordstrom นะก็เป็นรองเท้าแบบนี้เป็นรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยคู่นี้ตักใส่ 2-3 ครั้งแล้วนะแล้วก็จะเห็นว่าตัวหนังสือตรงนี้มันเลือนไปแล้วคือแบบฮัลโหลไมเคิลโคคือใส่ 2-3 ครั้งไอ้นี่เลือนไปแล้วหรือว่าเหงื่อฉันมันเค็มอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าของ Adidas นะจ๊ะ
อันนี้ก็ใส่ไปแล้วครั้งนึงเหมือนกันนะคะเป็นรองเท้าซูเปอร์สตาร์แบบนี้ที่เลือกเป็นรุ่นซูเปอร์สตาร์ตัวนี้เพราะว่าอยากได้ขาวดำเนาะเบอร์ที่ตั๊กซื้อมาคือเบอร์6นะคะถ้าใครที่อยากซื้อรองเท้ารุ่นนี้ของ Adidas อ่ะจะต้องซื้อ1เบอร์เล็กกว่านะคะเบอร์ปกติตั๊กเบอร์7ใช่มั้ยรุ่นนี้ตั๊กต้องใส่เป็นเบอร์6นะคะคู่นี้เนี่ยซื้อที่เมซี่นะแล้วก็เป็นช่วงที่เมซี่มีลดราคาอันนี้ได้ลดไป10เหรียญนะกล่องนี้สีแดง Label by CG เป็นรองเท้าบูทเพื่อพอปีที่แล้วตั๊กก็ซื้อบูทใช่ปะและครั้งนี้ก็บูทอีกแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นบูทที่คุ้มเข่านะแล้วก็ที่ซื้อเนี่ยคือไม่ได้แบบว่าจำเป็นที่จะต้องมีนะแต่เพราะว่าลดราคาเยอะมากคู่นี้พอลดราคาอะไรไปแล้วเนี่ยเหลือ27เหรียญคู่นี้ตั๊กก็ได้ใส่ไปแล้วครั้งนึงนะคะแล้วก็ได้รับการเจิมไปแล้วด้วยนะจ๊ะที่ข้างนี้คือไปขูดไปขีดอะไรมาก็ไม่รู้เป็นรอยเลยอันนี้เขาเป็นแบบเหมือนผ้าหนังกลับนะคะไม่มีซิปไม่มีอะไรเลยก็คือเวลาใส่ก็สวมเข้าไปเลยและด้านหลังก็เหมือนเป็นแบบผ้ายืดๆอะไรเงี้ยใส่แล้วสำหรับขาของตั๊กนะมันไม่ได้แบบพอดีไม่ได้พอดีน่องตั๊กเท่าไหร่อ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าใหญ่อยู่นะแต่พอใส่กับกางเกงยีนหรือว่ามีถุงเท้าข้างในอะไรเงี้ยก็ดูโอเคนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะตั๊กอยากให้มันแบบกระชับขาไปเลยเงี้ยแต่มันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยอะนะเพราะว่ารองเท้าฝรั่งเขาทำมามันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่นิดนึงอะคู่สุดท้ายและเป็นไอเทมสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือจะเป็นรองเท้าของ Geox นะคะ Geox นี่พังพวกนี้จะเป็นบูทสั้นหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเหมาะสำหรับใส่เวลาสโนว์ตกหรือไม่ก็เวลาที่อากาศข้างนอกแบบวินเทอร์หนาวๆอะเพราะว่าข้างในเขาจะมีแบบผ้าอุ่นมากนะแล้วรองเท้าของ Geox อะเขาจะมีมีรูระบายอากาศตรงพื้นตรงนี้ด้วยตั๊กก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจไอเดียอะไรของเขามากมายนะแล้วก็คู่นี้เป็นคู่แรกที่ลองซื้อมาใส่สำหรับคู่นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องซื้อเพราะว่าคู่ที่ใส่ปีที่แล้วอะมันพังแล้วใส่จนพังนะดูแล้วจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างทนนะคงจะอยู่กับตั๊กไปได้อีกนานเลยโอเคผ่านไปนั่นก็เป็นทั้งหมดของฮอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินเช่นเคยนะคะถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์ให้ตั๊กด้วยนะคะใครที่มาดูใหม่ก็อย่าลืม subscribe นะคะเราจะได้เจอกันในครั้งถัดไปวันนี้ตั๊กต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ